ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมรวมถึงทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยวันนี้ทีมข่าวระวังภัยได้ลงพื้นที่ตำบลเกาะเกตจังหวัดนนทบุรีซึ่งพื้นที่นี้มีสวนทุเรียนก้านยาวที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีแต่ถูกน้ำท่วมนานกว่า1เดือนทำให้ยืนต้นตายไม่มีผลผลิตมาให้คนที่ชื่นชอบได้ลิ้มลองในปีนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมครับคือต้นทุเรียนครับพันก้านยาวและพันหมอนทองที่ปลูกเป็นจำนวนมากในตำบลเกาะเกตแห่งนี้ครับนับ200ไร่ซึ่งแต่ละต้นครับจะมีอายุประมาณ30ปีแต่หลังจากที่ถูกน้ำท่วมเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วครับทำให้ต้นทุเรียนครับทั้งเกาะเกตจำนวนกว่า200ไร่เนี่ยเสียหายนับ10ล้านบาทครับเมื่อสอบถามชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะเกตได้บอกกับทีมข่าวว่าระยะเวลาตั้งแต่ลงต้นกล้ากว่าจะเติบโตผลิตดอกออกผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย7ปีแต่มีน้ำขังเพียง3วันต้นทุเรียนก็เริ่มเหี่ยวเฉาใบเหลืองหลุดร่วงก่อนจะยืนต้นตายในที่สุดน้ำจม3วันนี่คือใบลู่รออย่างเดียวคือตัดทิ้งอย่างเดียวปกติพี่ขายลูกนึงเท่าไหร่ในพื้นที่พี่ก็อยู่ที่เพราะว่าปีนึงเราจะไปประกวดเขาด้วยนะลูกหนึ่งก็อย่างน้อยก็ระดับ 2-3 พันขึ้นถ้าเกิดว่าเราได้รางวัลก็จะได้มากขึ้นไปอีกปลูกแต่ละต้นเนี่ยใช้เวลานานไหมนานครับนี่ส่วนนี้ก็ประมาณ10ไร่ก็ตกประมาณ10กว่าปีกว่าจะได้นี่ต้องทำใจเพราะว่าเราขาดทุนมากแทบจะเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้อาจจะ10ล้านขึ้นอย่างน้อยนะตั้งแต่น้ำมานี่ทำให้ทุเรียนที่เกาะเกตเนี่ยถูกน้ำท่วม100% เต็มนะครับจมหมดไม่มีสวนไหนที่จะเหลือแม้แต่ต้นเดียวในพื้นที่ของตำบลเกาะเกตนะครับชาวสวนตอนนี้ก็ทุกข์ยากนะฮะเพราะว่าผลผลิตเคยได้ทุกปีก็ทำให้ไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นมารายได้ก็ไม่มีก็ทำให้ชาวบ้านคงจะยากจนไปอีกหลายปีความเสียหายนี่ผมว่าถ้าที่เกาะเกตก็เป็น10ล้านถ้าทั้งภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยผมว่านะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะมีการฟื้นฟูขึ้นมาก็คงจะต้องดำเนินการทำความเข้าใจกับชาวสวนชาวเกษตรที่ทำเรื่องทุเรียนเนี่ยให้หันกลับมาปลูกอีกเพื่อจะได้อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์ไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตผลพวงจากน้ำท่วมที่หนักกว่าปี2538ในครั้งนี้ทำให้สวนทุเรียนก้านยาวและหมอนทองในพื้นที่ตำบลเกาะเกตกว่า200ไร่ได้รับความเสียหาย 100% แต่บรรดาชาวสวนส่วนใหญ่ยังยืนยันจะฟื้นฟูและปลูกทุเรียนเหล่านี้ใหม่เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนก้านยาวเรื่องชื่อของจังหวัดนนทบุรีให้คงอยู่ต่อไปเสียใจเหมือนกันนะคะเพราะว่านานมากเลยกว่าที่จะได้กินทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าโอ้โหเสียดายมากๆค่ะเพราะว่ามันจะโตขึ้นมาอย่างเงี้ยหูหลายปีมากเลยค่ะใช้เวลานานมากเลยครับก็ถึงแพงก็ซื้อซื้อค่ะเพราะมันอร่อยครับถ้าทุเรียนต้องที่จังหวัดนนท์เท่านั้นถึงจะหวานมันอร่อยอ๋อก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่า10ปีมากกว่าจะได้กินทีนึงเริ่มปลูก7ปีอย่างน้อย5ปี7ปีเงี้ยกว่าจะได้ทุเรียนนะครับแล้วรู้สึกว่าจังหวัดนนท์ทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับก็เห็นใจชาวสวนด้วยชาวสวนก็กว่าจะปลูกได้นะครับทั้งหมดนี้ครับคือความเสียหายที่เกิดจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ครับสร้างผลกระทบทำให้ทุเรียนเมืองนนท์ครับได้รับความเสียหายทั้งจังหวัดเลยฮะนับเกือบ100ล้านบาทซึ่งคงต้องดูต่อไปครับว่าการฟื้นฟูเยียวยาจะให้ทุเรียนเมืองนนท์กลับมาขึ้นชื่อเหมือนเดิมจะทำได้หรือเปล่าครับชาคริตสิทธิ์น้อยถ่ายภาพวรพันธ์สุแก้วทีมข่าวระวังภัยรายงานครับ